ครั้งที่สองเนี่ยก็เรียกว่าตรวจบูรณาการซึ่งมีผู้ตรวจสำนักนายกเป็นเรื่องนโยบายของรัฐที่รัฐบาลขยายความรู้ครับก็มาตรวจเดือนนี้แล้วก็เริ่มนับเดือนแล้วขึ้นมาจะทำให้อย่างนั้นก็อันไหนที่เร่งด่วนทางดูแล้วก็เพิ่มอีกนะครับก็นำเรียนในเรื่องของเป็นประเด็นแต่ว่าที่มันเกี่ยวข้องก็คือให้อบต.กับเทศบาลตำบลจัดตั้งชุดในแต่ละท้องถิ่นได้ดำเนินการแล้วก็จัดตั้งได้มีการแบ่งงานกำหนดแผนในการควบคุมนะครับภายในเดือนกรกฎาคมต้องเสร็จแต่ว่าเนื่องจากนะครับก็แล้วก็เป็นผู้สมัครนะครับแล้วก็เพราะว่าที่ต้องถิ่นแล้วก็นะครับโครงการรูปแบบเดียวสามเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเราปัญหาที่มันเกิดก็คือว่าเมื่อออกแล้วเนี่ยไม่ได้ทำไปตามข้อบัญญัติเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเนี่ยจะมักจะไม่ให้ความได้นะครับนะครับก็คิดว่ามาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็บางทางกระทรวงเนี่ยสำคัญจากท่านรับปากว่าปี63เสร็จนะกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับในเรื่องการรายงานในบางทีมันไม่ค่อยนะครับดูจากนโยบายกระทรวงแล้วก็ความไม่ถูกอย่างให้ท่านได้ผู้รับผิดชอบได้กำกับได้ตรวจสอบไปอีก